าหอยกันจ้าก็เลยจะเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดคลิปแน่จ้ะอากาศมันก็ดีเนาะอันนี้เนี่ยนะอันนี้เฮ็ดเนาะจ้ะที่ออกไปเบิ่งไปกอบเบิ่งผักบุ้งฝรั่งก็มันน่าออกตาแต่พี่น้องก็ต้องติดขั้นจอดจ้ะแล้วอีกไม่นานก็จะได้พาเก็บแล้วเนาะก็เหมือนที่ร่องหอยร่องทะเลกันจ้ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะไปแกงครัวนะคะได้เมนูแล้วเนาะก็จะต้มแล้วก็จะเอาเนื้อมาเฮ็ดแกงครัวแล้วไปพักไปน้ำเลยจ้ะอันนี้หอยจุ๊บจ้ะเดี๋ยวพี่จะต้มเนาะตัวกับใหญ่ซำเนียจ้ะตัวกันใหญ่ลายเป็นไรแต่ว่าต้มเราจะแก้เอาเนื้อมันค่ะเราตีก็จะไปครัวใส่กันนะคะกับผักเนาะจ้าในผักที่ตีเก็บมากนะคะจะไปกับผักก้อยนั่นเนาะตีได้มาซำนีค่ะตีก็จะมาใส่กับแกงครัวของตีนะคะแกงครัวกะทิเนาะตีจะมาหั่นให้เป็นชิ้นหน่อยๆกันจ้าประมาณนี้เนาะจะกินง่ายค่ะรวมกันเลยทั้งฟันซิงโตทั้งผักกาดพี่น้องถามว่าผักอีหยังว่าสั่นซื้อว่าผักอีหยังอันนี้ตีเอิญนะคะตีตังเองเนาะตีว่าผักกาดขมหนาหนาวเนาะจ้ะพอโรชามันจะเป็นมันจะขมไหมค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันต้นอ่อนอยู่มันจะบ่ขมปานใดค่ะแต่ถ้ามันอันนี้ออกดอกแล้วมันจะขมคักตีก็เลยเอิญว่าผักกาดขมเนาะที่ว่านานแล้วก็คือมันออกช่วงนี้ค่ะช่วงนี้มันละลายมันก็สีแบบเริ่มออกมากเลยนะก็เลยตั้งซื้อไปตามสภาพนั่นเนาะตามเหตุการณ์นั่นเถอะหั่นให้มันชิ้นเล็กๆใกล้จะได้เก็บผักกูดแล้วจ้าพี่น้องทุกอย่างแบบอาการห่อนก็เริ่มแบบว่าอีกคักแม่จ้ะมาผักขนาดเท่าเก็บตอนเท่าเก็บมันคือจังน้อยๆนี่เนาะพอมันล้างความสั่นแล้วมันก็ต้นใหญ่จ้ะช่วงเนี้ยกินไปค่ะมันกำลังถึงฤดูกาลถ้ากินจนใสเขียวแล้วจ้ะถ้าผู้ใดเป็นทองเคลื่อนจะแบบค่อนข้างจะทองแบบสถิติแล้วจะทองแบบว่าทองเสียง่ายเขาแบบก็จะเขากินแกงเขียวได้ค่ะเพราะว่าผักซุปนี้มันไม่รสขมเนาะถ้ากินหลายมันก็สีเห็ดในเฮาแบบว่ามันระบายเนาะนั่นแหละค่ะสำหรับคนที่แบบทองอ่อนไหวเนาะกะกินกะกินได้แต่ก็ให้กินแบบปริมาณหน่อยๆเนาะจะกินลายนะคะมันเช็ดให้เฮาทองสุนี่จ้ะได้หลายเติบอยู่ค่ะเพราะอินปีนแหละจ้ะกินคนเดียวเนาะปักก้อยแล้วไม่กินเพราะว่าแฟนเรากลับมาจ้ะเราตีกระเจี๊ยบมาแกะหอยที่ต้มใบจ้ะนี่เนาะหอยลวกไว้ค่ะแล้วตีกระจะมาแกะเอาแต่เนื้อมันนะคะแล้วก็จะลวกหอยแมงผู่ต่อเลยจ้ะแกะให้เบิ่งจักหน่อยนะจ๊ะเนาะแล้วพี่น้องอย่าหัวเผื่อว่าโตมันเป็นจังใดคือหอยบั่นเฮาบ่นะจ๊ะนี่เนาะนี่ค่ะคือเลยจ้ะแต่ว่ามันดีตรงนึงคือมันบ่ไข่มีไข่แล้วก็ความขมมันจะบ่เท่ากับหอยจุบบั่นเฮานะคะว่ามันอยู่กับทะเลเนาะมันก็จะเป็นบ่ได้อยู่ในต้มเนาะจ้ะถ้าว่าเพิ่นมีไข่บ่บางแต่ก็มีไข่อยู่จ้ะนี่เนาะติกระจกแกเอาแบบนี้ค่ะตัวอ้วนอยู่จ้ะถือว่าอ้วนอยู่นะเพราะว่ามันตัวน้อยเนาะกินไปแกไปน้ำหวานจ้ะปักไก่แล้วบอกกินกันเนี่ยเพราะว่าเราบอกว่าตั้งแต่ป้าเป็นเด็กๆป้ากินเยอะมาเยอะแล้วประมาณนั้นนะแล้วก็เลยบอกกินหอยจุบทำมาแล้วกินได้ว่าเรากินได้แต่ว่าเราคือแบบแต่น้อยแล้วเราบอกว่าแบบป้าแบบสมัยก่อนยากจนระวังใช่เนาะพอแม่กับพ่อจะกินหอยจูบแล้วก็บ่อยากกินแล้วตอนน้อยใหญ่ขึ้นนั่นสินะแต่ว่าตีผันหอยหาของที่ตอนที่เด็กเราแบบเขาเคยกินนั่นสินะเขากระสีหอยหายำเขาใหญ่ขึ้นนั่นสินะค่ะตีจะเป็นแบบนั้นเนาะคือบางทีมันหากินไม่ได้นั่นสินะคะ
คลิปนี้ก็สิยาวด้วยจ้ะนี่ก็สิเฮ็ดเว้าไม้หอยสังกับพี่น้องเนาะค่ะอู้อันนี้หอยบ่มีหน่วยก็เอาไอ้หอยบ่มีโตก็ยังเอามาอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอากาศดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเอาแคมปิ้งออกมาจากลงจอดใดแล้วที่จะพาพี่น้องไปเก็บมองนึงมองหันน่ะหอยหน่วยบอกย้อยนึงค่ะปีนี้จะเก็บมาคักๆนะหอยจุบตรงนั้นมันบ่ได้ไปดูเนาะมาค่ะจะเก็บเดี๋ยวค่อยมาเฮ็ดน้ำกันเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมันสิยากจ้ะอือจ้ะโตหอยแกตีเคาะแกก่อนนะจ้ะจ้าต้มหอยแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้องมาแกะเอาเนื้อมันจ้ะจ้าพี่น้องได้เวลาเฮ็ดกับข้าวกันแล้วค่ะตั้งไฟใส่น้ำมันนะคะเขาจะผัดพริกแกงกันเนาะคิดว่าถ้าติจะมาใส่พริกแกงแดงนะจ๊ะไปผัดเนาะจ้ะนำพริกแกงไปค่ะแกงมะพร้าวทำพริกแกงให้หอมจ้าแล้วก็จะใส่กับพริกที่หลังจ้าเนี่ยจ้ะเดี๋ยวพี่จะใส่กะทิหอยห้องตีนะคะตีลวกเรียบร้อยไอ้ตีแกะเรียบร้อยจ้ะหอยตีเอาหมดเลยค่ะสองอย่างเลยจ้ะจะเพิ่นแตกมันจังน้อยนะคะตีจะเอากะทิที่เหลือนะคะผสมน้ำแล้วก็มะเขือเทศทั้งคนนะคะแล้วกะทิแตกมันเราตีจะเติมกะทิที่เหลือจากผสมน้ำเนาะน้ำจ้ะเพราะว่ากะทิอันนี้เพิ่นเป็นเหมือนเป็นพระเจ้าเหมือนใส่แป้งหลายเนาะค่ะกะทิกับบ่ไข่จะหลายเป็นไหนเนาะจะมาปรุงนะคะเครื่องปรุงกับบะหลายเนาะมีน้ำปลาน้ำตาลปิ๊บนะจ๊ะก็ว่าซิมรสละเฮาบ่อนเฮาก็เพิ่มรสดีไปก็ได้จ้ะแล้วอันนี้มันสอกเข้มๆมันมันเข้มๆเนาะจากแกงข่วนรสชาติมันเข้มๆมันหวานนะจ๊ะรสชาติของน้ำซอสเพิ่นตีใส่น้ำตาลปิ๊บประมาณนี้ก่อนจ้ะจะใส่น้ำปลาไปเลยเนาะเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำข้นจ้ะพี่น้องจ้ะน้ำตาลก็เริ่มจะละลายแล้วจ้ะรสชาติพอดีแล้วจ้ะมันมันนะคะมันเปรี้ยวไม่ใช่มันเข้มบานจักหน่อยจ้ะเนาะตามที่ตีมักแล้วจ้ะ
ที่ก็สิบ่ให้มันหวานคักเนาะปลาเฮาค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยกับร่องแสบค่ะเมนูนี้กับผักปลาเนาะทุกอย่างจากธรรมชาติจ้ะอย่าเข้าหาใดนะมันจะขมนิดน้อยจ้ะมันจะมีแบบความขมนิดน้อยจากฟันสิงโตเนาะแต่มันสีแสบนะคะมันจะเข้ากันกับน้ำซอสตัวนี้ตีจะใส่ไปเลยจ้าเดี๋ยวนะนี่หอยจุ๊บหอยจุ๊บฝรั่งจ้ะหอยจุ๊บทะเลใส่หอยแมลงผู้แล้วมันจะไปเก็บหอยไม่แป้งไม่ตั้งมากเพชรจ้ะโอเคยังได้ที่ละจ้ะแล้วที่ก็จะปิดไฟนะคะพอทุกอย่างมันสุกแล้วเด็กมันจะเละเกินไปเนาะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปกินข้าวต้มกันกับตีนะจ้ามาจ้ะตักเสิร์ฟแข่งคั่วโอ้เป็นแต่แสบพี่น้องจะเหลือไว้ให้พ่อใหญ่แล้วจ้ะตัวเรามาซีมน้ำข้นเนาะแต่บรูเราจะกินมะพร้าวมีน้ำตาลค่ะมีกะทิแล้วบ่เป็นยังค่ะแต่มีน้ำตาลแล้วอาจจะบ่กินเนาะเนี่ยจ้ะเอาซำนี้ซะก่อนเนาะมาเด้อจ้ะมาเด้อเกมกันกับตีเด้อจ้าใบชะพูกะเอาลังแทงนอนน้อยๆจ้ะกำลังจะขืนกำลังจะเก็บเนาะมาจ้ะกินข้าวน้ำตีเด้อมาจะเรียกจะหมดเลยค่ะให้ผักกินเอาก่อนมาทำลองแล้วก็มาเบิดกระเสียเอาเนี่ยมาทายจ้ะจะเป็นเนาะเรากินข้าวไปกันจ้ะอากาศดีเนาะไปจับไปนั่งแคมปิ้งจ้ะแล้วจะนุ่งประเจนหรือจับพี่น้องจ้ะเจ็บเนื้อติดกระถอตัวพี่น้องเข้าไปก่อนนะคะน้องฟังเก็บหนาจ้ะสวัสดีค่ะ